สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำนะครับโมเดลรถ Vespa นะครับเนื่องจากก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับได้คอมเมนต์เข้ามาก็อยากจะได้แบบนะครับในการทำรถตัวนี้นะครับซึ่งสำหรับแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นภาพนิ่งนะครับไว้ในตัววิดีโอนะครับวันนี้เราจะทำรถ Vespa นะครับจากกระป๋องตัวนี้นะครับก็เหมือนที่คลิปที่ผ่านมาที่เราทำอาจจะเป็นพวกโมเดลกีตาร์หรือว่ารถ3ล้อถีบนะครับวันนี้จะมาทำรถ Vespa โดยใช้กระป๋องของกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้นะครับเพื่อใช้สะสมนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับครับเมื่อเราสร้างแบบแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับตัดแบบออกมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าซึ่งเราจะใช้เป็นบังโคลรถนะครับตัวนี้ก็ตัดออกมาตัวนี้เป็นซุ้มนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นตัวรถด้านในนะครับครับหลังจากเราได้แบบเรียบร้อยแล้วนะครับตัดมาเรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับตัดกระป๋องครับเมื่อตัดกระป๋องเสร็จแล้วก็รีดให้เรียบนะครับรีดให้เรียบรีดกระป๋องให้เรียบนะครับแล้วก็นำแบบที่เราได้นะครับนำแบบที่เราได้นะครับมาทาบเลยว่าเราจะต้องการส่วนไหนไว้ตรงไหนก็อยู่ที่เรานะครับอันนี้ผมจะใช้หน้าของศิลปินเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าของรถนะครับตรงซุ้มล้อก็จะใช้โลโก้ของน้ำอัดลมนะครับตัวนี้ใช้2อันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรถThank you.
ครับเมื่อได้ตามแบบที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่สายยางสีนะครับสายยางสีก็มีหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นสายยางสีหรือว่าเป็นท่อยางนะครับตัวเนี้ยนะครับสำหรับส่วนตัวของผมซื้อมาจากร้านเชียงใหม่พลาสติกนะครับตัวนี้ก็มันมีหลายสีนะครับเขาจะย้อมขายสีน้ำเงินสีแดงมีหลายๆสีนะครับถ้าพื้นที่ของท่านผู้ชมบางท่านหาซื้อยังไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่งหัดทำผมแนะนำให้ใช้สายไฟนะครับใช้เศษสายไฟสายไฟก็มีหลายสีครับสีแดงสีขาวสีดำตัวนี้เราก็ดึงเอาลวดทองแดงออกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสายยางสีเนี่ยเราจะทำการผ่านะครับผ่าครึ่งนะครับแล้วก็จะเอาใส่ตรงขอบตกแต่งตรงขอบให้สวยงามนะครับ